พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมากันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาวางดอกไม้เพื่อที่จะไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงครับโดยในช่วงค่ำนายเทวัลลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมวางช่อดอกไม้เพื่อไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตด้วยท่านรัฐมนตรีเทวันเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็จะนำเหตุการณ์นี้ไปถอดบทเรียนให้กับพื้นที่อื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกพร้อมกับวางแผนเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นให้กับจังหวัดนครราชสีมาครับสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับไม่มีอะไรมาทดแทนได้อยู่แล้วครับวันนี้รัฐบาลก็ให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเยียวยาไปเยียวยาผู้ที่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตญาติพี่น้องถ้าลูกหลานคนไหนจะเข้าโรงเรียนรัฐบาลก็จะดูแลให้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะรับราชการรัฐบาลก็จะช่วยดูแลให้สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ต้องมาดูรายละเอียดว่าท่านบาดเจ็บขนาดไหนสำหรับบาดเจ็บที่ระดับผู้พลภาพเลยกองทุนผมก็จะเข้าไปช่วยดูแลรัฐบาลก็จะเข้าไปช่วยดูแลสำหรับท่านที่ได้รับบาดเจ็บที่สามารถออกจากโรงพยาบาลไปได้แล้วเนี่ยพวกค่ารักษาพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลทั้งหมดนะครับเราก็อาจจะต้องดูเรื่องของคณะกรรมการเยียวยาว่าจะทำยังไงต่อครับส่วนกรณีที่เมื่อช่วงสายวันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจพบวัตถุคล้ายระเบิดที่ชั้นวางของในพื้นที่ฟู้ดแลนด์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของในห้างสรรพสินค้านะคะเรื่องนี้ก็สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ค้าที่เริ่มเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจก็บอกว่าวัตถุดังกล่าวไม่ใช่ระเบิดนะคะเป็นหัวกระสุนจากอาวุธสงครามของคนร้ายค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์ระเบิดหรือชุด EOD และกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายรวมทั้งพนักงานของทางศูนย์เข้าไปทำความสะอาดพร้อมเก็บซากความเสียหายออกมาไว้ด้านนอกโดยห้ามเข้าไปในพื้นที่ชั้น LG อย่างเด็ดขาดนะคะเนื่องจากเป็นจุดที่พบศพคนร้ายค่ะ